สวัสดีค่ะคุณอดิศักดิ์คะครับสวัสดีครับผมครับคุณค่ะถนอมกับคุณเอครับผมสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์อยู่อุตรดิตถ์เหรอครับครับอยู่อุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์ไหนเดี๋ยวทีมงานขอภาพขึ้นมาด้วยครับมีภาพนะครับเห็นว่าเพื่อนบ้านเขาปลูกอะไรนะปลูกหอมแดงครับผมหอมแดงอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยปลูกหอมแดงอยู่อำเภอลับแลครับค่ะเมืองลับแลนั่นเองแล้วเราปลูกอะไรคะเพื่อนปลูกหอมแดงเขาปลูกหอมแดงเขาปลูกหอมแดงเพื่อนบ้านปลูกหอมแดงอันนี้นะตามที่เห็นในภาพเนี่ยนะแล้วเขายังไงครับเขาเอาลวดสายไฟมาทำเป็นแนวป้องกันเหรอครับครับเป็นแนวป้องกันนะครับผมเขาบอกว่ามีสุนัขนะครับผมเข้าไปเหยียบย่ำหอมของเขาอะไรแบบนี้ครับว่าผมกลัวว่ามันจะเกิดอันตรายขึ้นนะครับเพราะว่าตรงข้างๆเพราะบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆด้วยเวลาทางซอยอย่างเงี้ยตอนช่วงเย็นมาก็จะมีลักษณะว่าจะมีเด็กๆวิ่งเล่นกันอยู่แถวๆนั้นนะกลัวพลาดเข้าไปโดนอะไรแบบนี้ครับกลัวจะเป็นอันตรายครับไอ้เขียวๆที่เราเห็นนี่คือต้นหอมแดงเหรอครับฮะต้นหอมแดงครับเหมือนต้นข้าวเลยไกลๆก็โอ้โหปลูกกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะทางนั้นใช่ไหมหอมแดงครับผมที่ลับแลครับอันนี้เขาปลูกเอาหัวหรือเอาดอกเอาหรือเอาใบขายใบครับผมฮะขายใบต้นหอมใช่ไหมคะนะครับถ้าเขียวดีๆขึ้นมาแล้วก็จะถอนต้นอะไรแบบนี้ฮะส่งครับก็จะมีพ่อค้ามารับเหมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วเขาก็ขึงสายลวดใช่ไหมแล้วก็ปล่อยไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับผมรอบครับผมฮะรอบแปลงเขาซึ่งทีนี้เรามีเด็กใช่ไหมเด็กเกิดไปเล่นไปอะไรมาแล้วไปโดนสายไฟใช่ไหมครับครับผมครับเขาทำแบบนี้ผิดไหมครับหรือว่าจะขอให้เขาเอาออกอะไรแบบนี้ครับแต่เขาก็มาบอกนะครับว่าเจ้าของที่เขาก็มาบอกเหมือนกันว่าเขาขึงลวดอยู่นะอะไรแบบนี้เขาอะไรแบบนี้แต่ผมก็กลัวพลาดอะไรแบบนี้เขาทำมานานหรือยังเขาทำมานานประมาณ3-4 วันประมาณ4 วันได้ครับผมฮะ4 วันครับผม4 วันมาแล้วถึงขนาดว่าอันนี้เขาอ้างว่าทำกันสุนัขอย่างไหมแต่ทำไมมันดูลวดมันสูงจังเหยียบย่ำหอมเขาครับสุนัขต้องตัวสูงมากทีนี้หมาใครอ่ะหมาคุณนะทีนี้ผมไม่ได้เลี้ยงครับบ้านผมไม่มีครับบ้านผมไม่มีถามว่าผิดกฎหมายไหมนะครับเท่าที่ผมปรึกษาอาจารย์ณรงค์ไปเรื่องนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญท่านอัยการณรงค์ศิริสรรค์นะครับแล้วก็โดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเขาสามารถขึงลวดป้องกันทรัพย์สินของเขาได้อ๋อครับผมแต่เป็นที่มาที่เขาปลูกหอมแดงนะครับผมใช่ครับจะเป็นรั้วบ้านเขาบ้านเขาไม่ให้ขโมยเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาสามารถทำได้ไม่ผิดกฎหมายแต่มีคำว่าแต่ครับครับคำว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครไปโดนนะครับเกิดเด็กไปเล่นและไปโดนนะครับลวดสายไฟที่ว่านี้แล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันเข้าข่ายนะฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลครับผมครับคำว่าเล็งเห็นผลไหมคำว่าเล็งเห็นผลหมายความว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณขึงสายไฟไปเนี่ยนะครับขึงสายไฟไว้อย่างเงี้ยและปล่อยกระแสไฟฟ้าไปเนี่ยถ้าใครเกิดมาโดนมาจับเข้าเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้ไปขโมยอะไรของคุณเลยนะเขาไม่ได้ไปขโมยต้นหอมกูเลยนะแค่เขาไปโดนเขาเดินของเขาแล้วก็พลาดไปเจอสายไฟของเขาเนี่ยนะถ้าโดนสายไฟแล้วเกิดไฟดูดตายได้ไหมตายได้เลยค่ะคนที่กระทำรู้ได้ใช่ไหมว่าถ้าเขามีคนมาจับมาโดนเนี่ยเขาอาจจะเสียชีวิตได้รู้ใช่ไหมรู้สิคะนี่คือเจตนาเล็งเห็นผลซึ่งเจอข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลได้นะครับครับไม่โดนก็แล้วไปแต่ถ้าโดนนะครับเจตนาเลยครับตอนช่วงเย็นเลิกเรียนมาแบบนี้ครับเด็กก็จะไปขี่จักรยานเล่นอะไรแบบนี้เด็ก6 ขวบกับ 4 ขวบอะไรแบบนี้ฮะชอบเล่นกันอยู่แถวนี้ด้วยโอเคทีนี้ต่อครับคุณอริศักดิ์เรื่องนี้ยังไม่จบเท่านี้ครับครับผมครับทีนี้ถ้าพอมีคนไปโดนแล้วตายเจ็บหรือตายเขาก็บอกว่าเขาจะต่อสู้ป้องกันฉันทำเพื่อป้องกันป้องกันทรัพย์สินของฉันเองไม่ว่าจะไปจะทำให้ใครตายฉันทำเพื่อป้องกันทรัพย์สินของฉันก็ขึงอยู่ในที่ของฉันด้วยซึ่งเขาจะสู้เขาแบบว่าป้องกันทีนี้ครับมันจะเข้าข่ายการป้องไอ้ป้องกันเนี่ยป้องกันได้อยู่แล้วคือถ้าป้องกันแล้วไม่มีใครไม่ไปทำให้ใครตายเนี่ยก็ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมทำได้เมื่อกี้บอกว่าทำได้นะอันนี้จากฎีกาที่เคยตัดสินวางแนวไว้นะทำได้ครับครับผมครับ
ต่ว่าถ้าทำให้คนตายขึ้นมาแล้วคนนั้นเขาไม่ได้ไปขโมยอะไรคุณถูกไหมค่ะไม่ได้ไปขโมยทรัพย์สินอะไรของคุณนะครับไปพลาดไปพลั้งไปโดนแล้วก็ตายขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะเจอข้อหาฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลได้เหมือนคุณยิงปืนขึ้นบนรถทัวร์น่ะคุณไม่ได้ตั้งใจจะยิงใครสักคนหนึ่งนะซัดปืนเข้าไปในรถทัวร์น่ะมันจะต้องเจอคนสักคนหนึ่งตายเพราะมันในรถทัวร์มีคนเนาะนี่ก็เรียกว่าย่อมเล็งเห็นผลนะครับทีนี้ถ้าเขาจะสู้แบบป้องกันก็ต้องมาดูต่อไปว่ามันจะป้องกันเข้าข่ายป้องกันหรือไม่เนี่ยคุณป้องกันทรัพย์อะไรต้นหอมต้นหอมต้นหอมครับผมเป็นหอมแดงคุณป้องกันอะไรคุณป้องกันหมาหมาจะมาวิ่งเล่นในต้นหอมเฮ้ยมันเกินกว่าเหตุไหมป้องกันเกินกว่าเหตุไหมถึงขนาดคุณป้องกันหมาคุณวางลวดแบบนี้เลยเหรอไอ้นี่นี่แหละถ้าเขาสู้ป้องกันก็ต้องดูว่าป้องกันเกินกว่าเหตุไหมคุณมีขวดอันนี้อยู่อันหนึ่งนะครับกลัวเพื่อนมาลักวางลวดหนามเลยนะวางลวดหนามเลยนะกลัวเพื่อนมาลักวางลวดหนามเกิดขวัญมาถึงเดินมาทางนี้ปั๊บเกิดไฟช็อตไฟดูดขึ้นมาปั๊บไฟก็ขวัญอาจจะสะดุดลมเห็นไหมมันจะต้องสมเหตุสมผลมันไม่สมเหตุสมผลโอ้ยป้องกันขวดเดียวเนี่ยนะต้องถึงขั้นเอาไฟฟ้ามาปล่อยเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะวางสายไฟกันเป็นแนวรั้วป้องกันนะครับจะป้องกันสัตว์หรือป้องกันคนก็แล้วแต่ระวังนะครับท่านอาจจะเจอข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลนะครับถ้าท่านจะมาสู้เป็นการป้องกันมันก็ต้องสมเหตุสมผลนะครับว่ามันสมผลหรือไม่คุณอดิศักดิ์ไปบอกเขาหน่อยว่าถ้ามันไม่พ้นผิดนะเรื่องนี้นะครับครับผมครับแล้วก็เตือนลูกๆไว้นะเราก็กั้นของเราป้องกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมครับแต่อุบัติเหตุตอนที่เขามาแจ้งครับผมตอนที่เข้ามาแจ้งผมก็บอกว่ากลัวอันตรายกับเด็กอย่างเงี้ยกลัวเป็นใช่ใช่ใช่ดีไหมอะไรแบบเนี้ยครับเขาก็บอกเนี่ยบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านไว้หน่อยก็ดีบอกผู้นำท้องที่ไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะไม่แน่หรอกกับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมครับครับครับผมสวัสดีครับ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 ครับสวัสดีครับ